ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายแมวพามาเบิ้งมาส่วนมะเขือเจี๊ยบพวงให้ของยายแมวด้วยเนี่ยโอ้บ่ได้ออกมาจากเคียกำลังเป็นคนปลูกคนดูแลเนาะโมอันนี้มันเป็นลาเด้อค่ะเด้อนี่เบิ้งลาดำค่ะบ่ได้ซีดยากันเชื้อราจากเคียค่ะสิให้ตะวังมาซีดตั้งแต่ปลูกซีดยาครั้งนึงค่ะแล้วก็ใช้ปุ๋ยชุด13/13/21ครั้งเดียวเป็นลาดำแล้วก็ต้องไปซื้อยามาซีดแล้วค่ะเพราะว่านี่ปลูกเป็นรุ่นเนาะประมาณไร่หนึ่งประมาณไร่หนึ่งค่ะปลูกกระเจี๊ยบมันเก็บได้ไปได้8โลแล้วค่ะได้โลแล้ว20บาทมีราคาค่ะช่วงต่อไปเนี้ยโอ้ต้องรักษาดีๆแล้วค่ะเพราะว่าเป็นลาเนาะปลูกของเบิดไว้8แปลง9แปลงค่ะมาเบิ้งส่วนของยายแมวที่ปลูกมันอันมะเขือเทศไว้เนาะบ่ได้ผลค่ะมะเขือเทศนะเลยให้ตะวังมาปลูกมะกระเจี๊ยบวันนี้จะมาตัดหญ้าค่ะกระเจี๊ยบดินสองเนาะยางเก็บหันเนาะค่ะก็เลยไว้เป็นรุ่นค่ะกำลังจะมาตัดหญ้าแล้วมีรุ่นครั้งที่สองที่อันมุ่งนี้ที่ยายแมวปลูกมะเขือเทศน้อยนะคะไว้มันบ่ขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเทศแบบนั้นยายแมวเกิดเพาะกล้าปลูกไว้ที่ส่วนในบ้านค่ะตัวนี้เป็นกระเทียบหมดเลยไปเลยทดลองแล้วมันก็ได้ผลเนาะมันก็ได้หดน้ำมันตรงหดน้ำดีค่ะเรียบร้อยมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศน้อยมะเขือเทศใส่ส้มตำเนาะไปเบิ่งขึ้นเบิ่งเด้อค่ะเด้อยะถ้ามันขึ้นหรือมันยังก็ต้นซ้ำนี้แล้วค่ะมะเขือเทศน้อยนี่เห็นอยู่10กว่าต้นนี่น่ะโอ้เป็นมากแล้วบ่ใครได้ผลเพราะว่ายายแมวบ่ได้มาหดน้ำเนาะค่ะเนาะวางแป๊บบ่หันฝนตกแต่ครั้งเดียวก็เลยบ่ได้มารักษาค่ะก็เลยเปลี่ยนไปเฮ็ดหน้าบ้านเอาทางอยู่ใกล้บ้านมันเฮาจังค่อยมีเวลามาเก็บเนาะนี่ก็เลยเอาเป็นมะกะเจี๊ยบเลยค่ะคุณนี่มะกะเจี๊ยบเนาะรุ่นที่2นี่ก็รุ่นน้อยอันนั้นปลูกประมาณวันที่15สิงหาค่ะอันนี้มือที่ยายแมวลงคลิปไปวันที่12สิงหาเนาะที่ยายแมวมาปลูกมะเขือเทศไว้บ่ได้ผลหรอกค่ะเฮียก็เป็นมากแล้วนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอสำนีเนาะยายแมวพามาเบิ้งให้ที่ให้เฮ็ดกระเจี๊ยบดีค่ะกระเจี๊ยบบ่ต้องการดินงามเท่าใดก็งามค่ะดินบ่ต้องดีเท่าใดก็งามปลูกง่ายค่ะปลูกกระเจี๊ยบนี่ให้ปลูกเอาหลายๆเมล็ดเด้อค่ะเอาเขินในมันเนาะบ้านเฮาใช้จาก10ในพุ่นน่ะแล้วก็เฮามาก็ค่อยมาแต่งให้เหลือ5ต้นถึง6ต้นค่ะเวลาเก็บมันจึงได้หลายอันเมื่อเช้าตอนตะวันก็มาเก็บได้ไป8โลค่ะรุ่นนี้ได้โลละ20บาทแต่ว่า5โลก็100นึงค่ะเดี๋ยวนี้แพงอยู่ค่ะรุ่นแรกมันไปเก็บไปได้ถุงละ60บาทเนาะก็กิโล12บาทเดินต่อไปหนาวนี่กิโลละ20ค่ะถุงละ100คนน่ะกระเจี๊ยบเนาะสำหรับเมล็ดพันธุ์ของยายแมวก็เอาไว้เองเนาะก็เลยได้ใช้หลายๆเด้เฮ็ดง่ายครับดินเห็นบ่ดินถึงให้ดินทรายดินแดงๆก็งามค่ะคลิปนี้ก็ขอสำนีเนาะค่ะเด้อถ้ามักก็กดติดตามยายแมวไว้เด้อค่ะเด้อยายแมวที่ถ่ายทอดวิธีเฮ็ดวิธีทำผัก
ของไฮร่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เบิ่งว่าเฮ็ดจังได๋เด้ได้กันแบบใดค่ะสวัสดีค่ะ